อันนั้นก็เป็นความเชื่อใจและมั่นใจของสมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกคนอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ท่านนายกมาพูดก็คือพูดให้เห็นว่าผู้นำเองก็คิดอย่างนี้นะครับกรรมการบริหารพรรคก็คิดอย่างนี้เพราะนั้นสมาชิกพรรคถ้ายังจับมือร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างดีเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเราชนะแน่นอนผลงานเราจะเป็นตัวกำหนดก็ต้องไปถามพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ไม่ได้ติดต่อผมเหมือนกันไม่ทราบต้องไปถามเขาคนให้ข่าวหรือไม่ก็ต้องถามทางประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เขาบอกว่ามียังไงก็ให้บอกมาผมก็เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรคำว่าต้องไปล้มก้าวไกลหมายความว่าอะไรฮะพอลงเลือกตั้งมันก็สู้กันทุกพรรคนะครับเพราะนั้นแต่ละพรรคก็ต้องเดินหน้าไปเพราะสมาชิกพรรคตัวเองก็มีอยู่ไอ้จะไปรวมไม่รวมมันก็ผิดกฎหมายนะมันหัวไม่ได้นะซีกเดียวกันหรือไม่ซีกเดียวกันในเวทีการเลือกตั้งมันหยุดชั่วคราวอยู่แล้วนะครับการเลือกตั้งมันก็ต้องสู้ไม่มีใครหรอกลงสมัครเลือกตั้งแล้วยอมว่าหัวให้คุณชนะแล้วผมยอมแพ้ไม่มีหรอกครับลงสนามเลือกตั้งทุกคนอยากจะเข้าสู่ชัยชนะเอาสิ่งที่ตัวเองคิดเอานโยบายของตัวเองให้ประชาชนรับรู้ทั้งหมดตอนนี้3 4ถือว่ามั่นคงเพียงพอก็นายกบอกมั่นคงต้องถามท่านนายกเพราะท่านนายกเป็นคนจดปากกาว่าจะปรับคอมอหรือไม่ปรับคอมอตอนนี้ใกล้ต้องถามนายกครับถามผมไม่ได้เพราะว่าอำนาจอยู่ที่นายกคนเดียว